เนี่ยโอ้โหความหันข้างนี้ก็คือชัดมากนะคะสวัสดีค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะพลอยก็อยู่ที่ลาลินคลินิกนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำหน้ากันเฮ้ยนี่ถือเป็นการทำหน้าครั้งแรกของเราเลยนะคือเราไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับหน้าเลยนอกจากจัดฟันอย่างเดียวนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่เราจะมาทำก็คือไฮฟูนั่นเองซึ่งรู้กันไหมคะว่าไฮฟูคืออะไรถ้าอยากรู้คำตอบนะคะเดี๋ยวเราไปทำแล้วเราไปถามคุณหมอกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้คือแบบเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพราะไม่รู้ว่ามันจะเจ็บหรือเปล่าแล้วจะบอกว่าหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอะไรยังไงนะคะไปจ้าตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่ในห้องที่จะต้องทำแล้วนะคะนี่คือหน้าเรานะก่อนทำมีแบบมีความแก้มมีความเหนียงดูเหนียงสิอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราดูหน้าเราเองเนี่ยก็คือไม่รู้หรอกค่ะว่ามันมีความบอกว่าผิดตกบกพร่องยังไงฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะคะว่าคุณหมอคะหน้าพลอยเนี่ยช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยได้ไหมคะว่าหน้าพลอยมีปัญหาตรงไหนบ้างจริงๆโครงหน้าเราเป็นโครงหน้าสวยแล้วเนาะเป็นใบหน้ารูปไข่นะคะคือมีคางมีแก้มตรงนี้นิดนึงนะคะไฮฟูเคยทำมาก่อนเลยพลอยไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับหน้ามาเลยค่ะตื่นเต้นอยู่ไฮฟูคือมันจะเป็นเลเซอร์ชนิดหนึ่งเป็นเครื่องเลเซอร์อัลตราซาวด์นะคะคือมันจะคล้ายๆกับการที่เราทำโบท็อกซ์แต่ไม่ใช่โบท็อกซ์คือเหมือนประมาณว่าไฮฟูตัวนี้จะเป็นการยกกระชับผิวหน้าแล้วจะสร้างคอลลาเจนขึ้นมาแทนจะทำให้ไขมันส่วนนั้นนะคะคือตึงขึ้นเป็นคอลลาเจนประมาณนี้ก็ถ้าคนไข้มีไขมันตรงนี้ไม่ค่อยเยอะมันก็จะขึ้นได้เยอะมากคอลลาเจนมันก็จะผักดันขึ้นโดยใช้เครื่องตัวไฮโปขึ้นไปแล้วตรงนี้จะเป็นเหนียงถามว่าเหนียงมีไขมันเยอะไฮโปสามารถช่วยได้ไหมไฮโปช่วยได้ให้ยกกระชับแต่ว่าไขมันตรงนี้แค่จะลงนิดนึงอาจจะไม่ได้สลายออกไปหมดเลยนะคะไฮโปเป็นตัวเครื่องที่ช่วยยกกระชับเป็นเลเซอร์ที่ช่วยยกกระชับไม่ใช่เลเซอร์ที่สลายไขมันออกไปค่ะพวกสลายไขมันพวกแฟตอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมใช่ค่ะถ้าจะทำเป็นตัวสลายไขมันก็แนะนำเป็นฉีดเมโซแฟตเบื้องต้นไปก่อนค่ะแต่การเบาๆอย่างเงี้ยเมโซแฟตนะคะไฮฟูมันก็จะช่วยให้เหนียงค่ะกระชับขึ้นส่วนกรอบหน้าของคนไข้ตรงเนี้ยมีไขมันไม่เยอะมีจุดที่หย่อนคอยไม่เยอะมากมันน่าจะลงได้เยอะแล้วก็ขึ้นได้เยอะแล้วมันจะเจ็บไหมคะถามว่าเจ็บไหมก็ตอนที่ขั้นตอนการทำนะคะจะมีเจลเย็นนะคะทาให้ก่อนระหว่างการทำการปล่อยเลเซอร์ลงไปก็จะถามก่อนว่าเจ็บไหมไหวไหมทุกครั้งไหวไหมเจ็บไหมอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราปล่อยเลเซอร์ไปแบบเยอะเกินไปมันจะทำให้ผิวหน้าของไข้บวมก็ได้ผ่านไปวันนึงก็จะรู้สึกว่ามีอาการเมื่อยๆกลางปวดปวดช่วงตรงบริเวณที่ทำไฮฟูนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะสักสองสามวันก็จะค่อยๆหายไปเราจะรู้สึกว่าหน้าเราจะแบบว่าวีขึ้นเพราะว่าคอลลาเจนของเรากำลังสร้างขึ้นใหม่เป็นเครื่องไฮฟูแล้วถ้าสายแบบปาร์ตี้อะค่ะคือแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลไหมคะได้ไหมคะจริงๆแล้วการดื่มแอลกอฮอล์มันก็มีผลแต่ไม่มากไฮฟูเป็นแค่เครื่องเลเซอร์ค่ะทำงานกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอยู่ค่ะส่งไปนะคะสายปาร์ตี้อาจจะลดการทำงานของเลเซอร์ลงบ้างแต่ก็ไม่เยอะมากก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นไม่ได้ผลขนาดนั้นแต่ถามว่าแนะนำจะแนะนำให้กินไหมช่วงนี้ไปก็อยู่ที่คนไข้เองด้วยแล้วกันว่าตอนนั้นปาร์ตี้จำเป็นหรือเปล่าเราก็จะต้องรู้ว่าปริมาณการกินที่เราจะต้องคงให้เครื่องให้เลเซอร์ค่ะพลังงานมันทำงานได้ดีแค่ไหนอยู่ที่คนไข้จะยิงให้เยอะหน่อยนะคะไฮฟูของที่เนี้ยค่ะจะไม่ได้กำหนดช็อตว่าอะไรว้าวหมอจะยิงให้คือปรับรูปหน้าให้คนไข้ไปเลยนะคะว่าตรงไหนจะต้องเอาขึ้นหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวทำความสะอาดผิวหน้าก่อนเนาะอันนี้เป็นเจลเย็นนะคะประคบเพื่อการทำงานของเราได้ดีขึ้นจะได้ยิงได้แบบคนไข้จะต้องใช้ไม่ต้องรู้สึกเจ็บมากเราทำนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำเหนียงก่อนนะคะตื่นเต้นถ้าเจ็บบอกนะคะคนไข้เงยหน้าขึ้นเยอะๆค่ะโอเคถ้าเจ็บบอกนะคะเจ็บไหมเอ่ยไม่เจ็บความตกใจรู้สึกยังไงนะคะ
ะดุ้งสะดุ้งเหมือนมีอะไรจี๊ดๆมาที่นี่แหละค่ะรู้สึกว่าตรงที่เหนียวๆไม่เจ็บเนาะแต่ว่าตรงที่ใกล้ๆกระดูกกับหน้าจะเจ็บใช่ไหมใช่ค่ะค่ะนี่แสดงว่าตรงเหนียวหนูได้คือคอยมาเยอะมากเพราะหนูแบบไม่รู้สึกเลยตรงนี้เจ็บใช่ไหมเจ็บค่ะเสร็จไปแล้วข้างนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำอีกข้างนึงนี่ให้ดูชัดๆที่น้องพลอยทำอ่ะคุณหมอเขาบอกว่าอยากให้เพิ่มแบบความแรงก็คือได้นะแต่คือพลอยไม่เคยทำมาก่อนไงแล้วพลอยก็รู้สึกว่าโอเคฉันทนได้แบบระดับนี้แหละโอเคแล้วกลัวว่ามันจะแบบว่าเจ็บเกินไปเนาะทนความเจ็บได้แค่ไหนคะคุณทนความเจ็บได้มากเท่านั้นก็บอกว่าเพิ่มไปจัดไปอาจจะแบบว่าถ้ารอบหน้าหรืออะไรอย่างนี้ทำก็อาจจะบอกว่าฮาร์ดคอร์ขึ้นเนาะมุมนี้แล้วกันเฮ้ยชัดมากทุกคนในกระจกอ่ะคือแบบพลอยว้าวมากเลยนะเดี๋ยวจะย้ำให้อีกรอบแต่นี่คือยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะย้ำอีกรอบคุณหมอว่าจะย้ำให้เราอีกรอบเช็ดหน้านะคะคือเหมือนพลอยทำคางมาเลยอ่ะคือคางพลอยแบบคือหน้าพลอยแบบชัดมากแล้วก็คือเหมือนพลอยทำคางเลยใช่ไหมคะพี่ช่วยรู้สึกว่าหนูแบบคางแบบหนูแบบเหมือนกับไปทำคางมาเลยนี่นะคะแล้วก็เนี่ยโอ้โหพอหันข้างนี้ก็คือชัดมากนะคะเฮ้ยมันเหมือนกับว่าพอเราทำให้ตรงนี้มันนีไปอ่ะมันเหมือนดั้งมันขึ้นนิดนึงอ่ะซึ่งไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับดั้งเลยนะกลับมาอยู่ในมุมแบบคล้ายๆตอนที่เราเปิดคลิปตอนแรกนะคะแต่ว่าจะสังเกตเห็นได้เลยว่าหน้าพอบอกว่าลงไปแล้วก็คือเข้ารูปมากๆเลยนะคะคุณหมอเขาบอกว่ามันจะมีการบอกว่าเข้ารูปมากกว่านี้อีกนะคะแล้วก็ที่ทำให้ประมาณนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราทำเยอะเกินไปนะคะมันก็จะมีการแบบเบิร์นของใบหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือพอก็แต่งหน้าแบบเหมือนกับลงแป้งลงบัตรนะคะได้ปกติเลยนะคะสามารถแต่งหน้าแล้วก็ไปไหนต่อได้เลยตอนนี้อาการก็คือเหมือนมันไม่รู้สึกอะไรอ่ะมันรู้สึกแบบว่าแค่เหมือนกับปวดนิดนึงเหมือนเวลาไปออกกำลังกายแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตแบบหลังๆให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะและลุ้นไปพร้อมๆกันบ๊ายอัปเดตหน้ากันนะคะหน้าตรงก็จะแบบประมาณนี้นะคะนี่ก็จะมีเชฟขึ้นนะคะนี่ประมาณนี้จ้ะ